ล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้คลิปบ้าอะไร49นาทีนะครับใจเย็นๆให้ผู้คนนะครับดูสารบัญข้างล่างแล้วเลือกชมเอาแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านผู้ชมนะครับใจเย็นๆนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปตั้งแต่เบสิกจนเอ็กซ์เพิร์ทให้ท่านผู้ชมฟังนะครับสำหรับที่เป็นทูทอเรียลนะครับผมพร้อมแล้วไปชกกันเลยครับเปิดตัวประจำวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นท่านผู้ชมจะต้องมีอาวุธแค่นี้นะครับก็จะมีแค่ชุดโลนวูฟนะครับเป็นชุดที่เขียวๆนะครับตอนแรกดีสุดคือเขียวนะครับเขียวมาเข้าแล้วเขียวคือดูข้างบนนะครับที่เป็นตัวของน้ำหนักของนะครับแล้วก็ถ้าตอนแรกถ้าคุณผู้ชมเล่นอะไรมาหรือซื้ออะไรมาทุกคนก็จะได้ของมาประมาณนี้นะโอเคผมไม่พูดถึงนะต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะพูดถึงคือการได้ใช้อาวุธนะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องเลือกใช้อาวุธที่เบาอาวุธที่ใช้คิน้อยก่อนแล้วตอนแรกเราควรจะใช้สแตนที่เป็นไหนสแตนที่เป็นไฮเป็นมิดเดิลหรือเป็นโลนะครับอันนี้คือตารางอัพเลเวลนะครับตารางอัพเลเวลจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณผู้ชมจะเล่นสายอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบ่งบอกให้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นสายอะไรให้อัพประมาณนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นเป็นสายโจมตีนะครับโจมตีเนี่ยจะมีสองแบบคือชุดเกราะเบากับชุดเกราะหนักนะครับถ้าชุดเกราะเบาให้ท่านผู้ชมเน้นสกิลไปเลยครับเน้นสกิลแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากได้การเพิ่มคิที่เร็วขึ้นคุณผู้ชมก็อัพเคอร์เรทไปเลยนะครับอยากได้พลังชีวิตอัพคอนสติวชันไปนะครับถ้าอยากได้คิที่มากขึ้นให้อัพฮาร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นสายเวทนะครับอัพไปเลยครับเมจิกนะครับเมจิกพ่วงได้ครับกับพลังโจมตีหรือพ่วงกับพลังคิที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอุปกรณ์อาวุธที่คุณผู้ชมใช้สามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้กับอะไรบางคนใช้ทั้งเวทใช้ทั้งนินจาพร้อมกันก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นนินจาให้อัพเด็กเทอริตี้ไปเลยนะครับถ้าอยากเป็นนินจาที่ใช้คู่กับอย่างอื่นก็อัพได้เลยสตามิน่ากับสเตนคือการใส่อาวุธใส่ชุดหนักนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยว่าอยากใส่ชุดหนักประมาณไหนนะครับที่มีผลนะครับแล้วก็อาวุธนะครับผู้ชมอาวุธคุณผู้ชมสามารถดูได้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับอย่างเช่นคอนสติวชั่นมันก็ใช้กับหอกนะครับฮาร์ดเนี่ยมันก็ใช้กับพวกดาบนะครับธนูอะไรพวกนี้เนาะเคอร์เลียนนี่จะเน้นเกี่ยวกับพวกพลองมืออย่างเงี้ยนะครับสตามิน่าก็เน้นเกี่ยวกับพวกขวานนะครับหรือว่าปืนใหญ่อะไรเงี้ยนะครับมันจะเพิ่มเต็มๆเลยสเตทนะครับก็คือการเพิ่มโอดาจินะครับอุ้งมืออย่างเงี้ยครับฟิสมันจะบวกแอทแทคเพิ่มไปตามนี้เลยนะครับมันจะแบบเยอะกว่าคนอื่นนะครับดาบคู่ครับขวานคู่หรือปืนก็ใช้กับสกิลอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือเดคเรตี้เนี่ยเน้นเลยคูซาริกามะนะครับเมจิกคือเคียวกับตัวตะบอง2ท่อนนะครับสปิดสตาร์ฟนั่นนะครับก็คือสิ่งที่บอกว่าถ้าอยากได้สายไหนให้อัพตามนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าการที่เราเนี่ยแนะนำเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำตลอดนะให้ใช้อาวุธที่เป็นใช้คิดน้อยๆก่อนนะครับอย่างเช่นดาบหรือเคียวนะครับทำไมล่ะเพราะว่าดาบนะครับใช้คิดน้อยมากในการที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นท่าโจมตีหนักหรือท่าโจมตีเบานะครับสตองแอตแทคหรือมีดาเมจธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็มาถึงนะครับเราจะมีความรู้เรื่องชุดมาเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นในสมมติว่าซื้อ DLC นะมันจะมี DLC ประมาณนี้นะครับที่ได้มาลองดูนะครับมันจะมีอันไหนที่มันสามารถใช้ได้นะครับมันจะเป็นสีเขียวดูคอนสติวดูstat require ข้างล่างนะครับถ้าเป็นสีขาวคือเราสามารถใช้ได้นะครับอันนี้คือความหมายของว่าตอนแรกเรามาเรียนรู้เรื่องชุดเลยนะแล้วเราก็ดูว่าชุดไหนเนี่ยเหมาะกับเรานะครับอ่ะดูเขียวนะครับนี่คือท่าที่เป็นท่า middle stand นะครับนี่คือท่าเป็น highแนะนำเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้อาวุธอะไรนะครับตอนเริ่มต้นให้คุณผู้ชมใช้ middle stand เป็นหลักนะครับกับทาง low stand เลยถ้าอย่าเพิ่งใช้ high นะครับเพราะว่า high เนี่ยกินคีเยอะมากนะครับเห็นไหมครับกินคีไปถ้าใช้คีพาวได้มันดีครับแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้ใช้คีพาวได้ตลอดเวลาเนอะไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมควรจะเลือก middle stand ก่อนนะครับแล้วก็อาวุธที่ตีได้รัวๆคือจะเป็นดาบนะครับหรือเขียวอาวุธพวกเนี้ยสามารถใช้ได้นะครับใครเก่งใช้ได้เลยผมไม่ว่าเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากเล่นให้มีความสุขนะครับแรกๆใช้อาวุธที่เบาไปก่อนครับอย่างเช่นดาบหรือในส่วนของเคียวนะครับถ้าใช้ในส่วนของโอดาจินะครับดาบยาวนะครับหรือในส่วนของขวานนะครับมันจะใช้คีย์เยอะมากในการโจมตีถ้าหายสแตนนะครับแล้วก็ถ้าที่มันโจมตีเป็นสองสี่เหลี่ยมเนี่ยวินเทอร์สแตนเนี่ยมันจะโจมตีช้าเห็นไหมครับกว่าคีย์จะเพิ่มกว่าจะอะไรถ้าเราไม่ได้คีย์เพาส์เนี่ยนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้คีย์เพาส์ตลอดเวลาหรอกครับเราก็ต้องวิ่งหลบเราก็ต้องหลบศัตรูนะครับ
กว่ามันจะรีคอเวอร์กว่ามันจะอะไรนั่นแหละครับก็คือความหมายว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฮสแตนตอนแรกนะครับใช้มิดเดิลสแตนและคีเพาให้ได้นะครับนั่นคือความหมายหลักเลยนะตอนแรกแล้วก็เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าใช้กับโกซูกิจะเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยพอมันตีลงมาแล้วกอดคีจะรีโคเวอร์เสร็จเห็นไหมครับแล้วก็โยคัยที่แนะนำตอนแรกเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวนี้หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีข้อดีคือถ้าเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับแล้วพุ่งเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เสียพลังชีวิตเห็นไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถเพิ่มพลังชีวิตได้จากการที่เราเคาน์เตอร์โยคัยนะครับเราก็ผมก็เลยแนะนำเป็นตัวของเฟอร์โรแต่จริงๆกับผมใช้บูทนะครับผมไม่ได้ใช้เฟอร์โรนะครับก็คืออันนี้คืออธิบายว่าอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าโกซูกิเนี่ยมันแพ้ทุกเบิร์สเคาน์เตอร์แหละครับเราใช้อะไรก็ได้มันก็อยู่ในระยะหมดไม่ว่าจะเป็นแฟนทอมไม่แค่ตีมาแล้วกดนะครับส่วนตัวของเฟอร์โรเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปนะครับเนี่ยครับดูครับท่านผู้ชมกว่าคีจะเพิ่มเสร็จเห็นไหมครับนี่ขนาดเป็นเขียวนะฮะถ้าผู้ชมคิดว่าถ้า equipment weight เป็นเหลืองนะฮะหรือเป็นแดงเนี่ยคือแย่กว่านี้เลยครับคือกว่าจะเพิ่มเสร็จนี่คือท่านผู้ชมโดนตีไตหักดีโดนตีไตหักก่อนแล้วนะนี่ก็คือเป็นหนึ่งเรื่องที่ฝากเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของการเลือกใช้ชุดนะครับแล้วก็การเลือกใช้น้ำหนักของตอนแรกนะครับแล้วก็ไม่ใช่หนึ่งนะมันไป3แล้ว การเลือกใช้สแตนนะครับยกดาบสูงยกดาบกลางๆหรือยกดาบต่ำนะครับก็คือเป็น high middle low นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยแนะนำเลยว่าเป็น middle ก่อนนะครับเพราะมันตีรัวๆเลยนะครับ high แค่สำหรับแค่บางครั้งนะครับโอเคนะอันนี้ก็เรื่องแรกจบไปนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยอิงไปกับชุดที่เป็นชุดเจ้าของก่อนนะครับชุดเจ้าของตัวละครหลักนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันทำไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารก็คือคุณผู้ชมเห็นชุดที่ผมบอกนะครับมันเป็นสีเทาหมดเลยข้างล่างมันไม่มีการที่แบบว่าสามารถอิงจากตัวสแตทได้เลยคือมันไม่มีสามารถมันเป็นสีแดงนะครับมันไม่สามารถรีควายได้เพราะว่าเราไม่ได้อัพตามนั้นที่มันต้องการนะครับก็หมายความว่าคุณผู้ชมลองนึกก่อนว่าคุณผู้ชมอยากเล่นสายอะไรตั้งแต่แรกนะครับแล้วค่อยๆอัพอยากเล่นเป็นสายชุดเกาะหนักก็ควรอัพไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาอัพสตามิน่ากับสเตทนะครับส่วนใหญ่นะครับชุดเกาะหนักๆส่วนใหญ่จะรับได้หมดชุดเกาะเบาก็รับได้นะครับแต่ชุดเกาะเบาบางทีจะรีควายตัวของสกิลนะครับสกิลเนี่ยแล้วแต่คนจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แล้วแต่ว่าผมใช้เป็นชุดเบาๆนะผมก็จะอัพสกิลเป็นหลักมันก็จะสามารถใส่กับพวกของชุดเบาๆได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนช่วงแรกนะครับมันจะไม่ค่อยออกหรอกไอ้ชุดสีเขียวอ่ะมันจะออกจากชุดฟ้าชุดม่วงก็ใช้ไปก่อนนะครับโอเคครับในนี้คือตอนแรกคือผมไม่รู้นะอันนี้คือผมเข้ามาอีกเซฟนึงนะฮะแล้วก็มาให้ดูว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับถ้าจบรอบแรกมันก็จะได้ชุดประมาณนั้นนะครับชุดที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอาวุธก็เป็นแค่เขียวมากสุดเลเวล150นะครับเลเวลของอาวุธนะครับจะแบ่งตามนี้นะครับถ้าเป็นในหมวดของซามูไรกับสตรองจะอยู่ที่150นะครับจบที่ในส่วนของสตรองจะเป็น160นะครับในส่วนของดีมอนจะเป็น170ไวท์จะเป็นเลเวล180นะครับแล้วก็ในส่วนของนิโอจะเป็นดีมอนนิโอจะเป็นในส่วนของ190กับ200นะครับนี่คือเป็นเลเวลของอาวุธที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วกันว่าจะเล่นสายอะไรนะครับแล้วก็ชุดจะมีมากมายก็เลือกสรรเอานะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีพวกเกรสต่างๆที่โหดๆนะครับสีส้มเนี่ยยังไม่ดวกแน่นอนสีส้มจะดรอปตอน Way of the White เท่านั้นนะครับตั้งแต่ Dream of Strong จนถึงตั้งแต่ Dream of Samurai จนถึง Dream of Demon เนี่ยจะดรอปมากสุดแค่สีเขียวหรือว่าเทพชั้นกลางนะครับก็คือพวกอินาริเบนไตเตงอะไรพวกนั้นนะครับตั้งแต่ Dream of the White ขึ้นไปถึงจะดรอปในส่วนของพวกเกรสต่างๆเช่นซูซาโนโอซูโยโคมิอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ากับพวกอาเมโนอุซูเมะฟูซูนูชิอะไรพวกนี้มันจะไปดรอปตอนวีเอลเดอะไวท์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือบ่งบอกว่าเล่นรอบแรกอย่าเพิ่งใจหายนะในเรื่องจบก็จริงลองดูสแตทนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้อัพสตามิน่าสเตนหรือสกิลน้อยมากอัพอันนี้คืออัพผิดนะผมจะบอกเลยว่านี่คืออัพผิดคือไปเน้นแค่การโจมตีเกี่ยวกับการเพิ่มคีซึ่งมันไม่พอนะครับซึ่งมันไม่สามารถใส่ชุดที่สามารถใส่เป็นแบบว่าตอนแรกผมไม่ได้สนใจพวกนั้นไงแล้วก็เห็นไหมคุณผู้ชมยังไม่ได้เลิร์นเยอะมากในอาวุธต่างๆบอกไว้เลยคุณผู้ชมเล่นเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ถ้าผมไม่แน่ใจนะถ้าคุณผู้ชมเล่นใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจะมีพวกสกิลที่เพิ่มขึ้นมาไหมจาก31สกิลด้านบนที่ผมเคยสอนไว้นะครับว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเนี่ยครับโอมิสไลท์อย่างเงี้ยนะครับ
บูมูนเนี่ยนะครับถ้ามันมาเนี่ยก็โอเคคุณผู้ชมก็จะมีทักษะของสกิลมากขึ้นนะครับก็บอกไปก่อนเลยว่าเนี่ยก็คือความหมายนะครับของการเล่นจบหลายรอบมันความหมายดีๆยังไงซีนทุกอย่างรอทุกคนอยู่นะครับดีๆเล่นหลายรอบไปเถอะไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคเราพูดถึงไอเทมพื้นฐานนะครับแล้วก็พวกจุดสื่อต่างๆพวกออนเมียจุดสื่อมีจุดสื่อพาวเวอร์อะไรพวกนี้นะครับผมแนะนำนะครับช่วงแรกนะครับให้คุณผู้ชมอัพพวกMedicine Power Pill ก็คือการเพิ่มพลังแอคแท็กบางคนอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนเอาไปเลยนะ Quick Change Quick Change คือการที่ตายแล้วเกิดใหม่ในช่วงครู่นะครับแล้วก็พวกของการหายตัวนะครับแล้วก็การซ่อนกลิ่นเนี่ยใช้ไปเลยนะครับแรกๆเพราะเรายังไม่เก่งนะครับไว้หลบหลีกศัตรูเพื่อให้เราเล่นจบด่านให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็จบด่านแบบว่าไม่ต้องเสียเวลากับการที่จะต้องมาโดนลูกกระจอกตีตายก่อนจะเจอบอสนะครับแล้วก็พวก Shadow Art พวกเนี้ยพวกไฟน้ำน้ำแข็งเนี่ยสายฟ้าเนี่ยค่อยๆใช้ก็ได้นะครับเนี่ยพวกตีนแมวอะไรพวกนี้ส่วนเมดิซีนแกมบิดเนี่ยทีหลังก็ได้นะในส่วนของออนเมียวบ้างนะครับออนเมียวเนี่ยแนะนำเลยก็คือสล็อตนะครับกับในตัวของวิกเนสก็คือลดเกาะนะครับจะทำให้ช้าลงนะครับเน้น2 อันนี้ก่อนเลยนะครับตอนแรกสำหรับผมนะพื้นฐานนะใครจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเวลาเราเนี่ยบาเรียเนี่ยผมเน้นมากเลยนะบาเรียบาเรียร์ทาริสแมนใช้ไปเลยมันจะเพิ่มไม่คิดเอาเร็วมากในตอนแรกเพราะคิดเราจะน้อยมากแล้วคิดเราจะเพิ่มช้ามากนะครับไลท์นี่คือการเอาพลังชีวิตมาดูที่เสียอิลิเซอร์น้อยลงนะครับแล้วก็พวกไฟเออร์แฟมิเลียร์ไลท์เทนนิ่งแฟมิเลียร์บอสอะไรแบบนี้ทีหลังนะครับเป็นต้องซีเรียสแล้วก็พวกถ้าเราเจอบอสที่เป็นธาตุนะครับให้ไปอัพพวกไลท์เทนนิ่งสต็อปทั้งหลายนะครับไฟเออร์สต็อปวอเตอร์สต็อปไลท์เทนนิ่งสต็อปนะครับถ้าเจอพวกนี้ก็เอาไปก่อนละกันเพราะพวกนี้มันใช้ในส่วนของคาถาค่อนข้างน้อยนะครับก็คือในส่วนของนินจาในส่วนของออนเมียวเนี่ยผมเน้นพวกนี้เป็นหลักๆเนี่ยผมเคยพูดไปในการสอนพวกอัพสกิลแล้วแต่ว่าก็ท่านผู้ชมลองศึกษาเอาลองดูว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไหมจริงๆไหมนะครับเพราะบางอันเนี่ยมันใช้ทักษะเยอะผมก็ไม่แนะนำนะครับในตอนแรกๆเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็วันนี้คลิปอาจจะนานนิดนึงเลือกชมได้เลยนะครับแต่ละเดี๋ยวผมจะทำสารบัญไว้ข้างล่างให้สัญญาเลือกชมได้เลยว่าต้องการชมในส่วนของสารบัญในช่วงไหนนะครับโอเคพอจะเล่นเนี่ยนี่คือผลของการที่ผมเล่นจบ5รอบนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเลเวล190นะครับแล้วจบเวดีโอนิโอแล้วนะครับโอเคแรกๆนะครับอันนี้อย่าเพิ่งมองนะมองใหม่นะมองถึงชุดนะครับอันนี้คือสแตทอันนี้คือผมเน้นคุณผู้ชมลองดูสแตทนะครับผมใส่สตามิน่ากับสเตนเนี่ยใส่แค่นี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันใส่ชุดได้นึกออกมั้ยครับให้มันใส่ชุดเกือบทุกชุดได้นะครับเดกเทอริตี้กับเมจิกผมอัพแค่นี้เพราะว่าผมไม่ได้เน้นสายนินจาหรือว่าสายเวทนะครับผมอัพเพื่อให้คาปาซิตี้มันเต็ม35นะครับเพื่อที่มันจะได้เต็มสุดแล้วก็สามารถใช้คาถาอะไรที่มันทำให้ตัวเรานั้นดีขึ้นนะครับก็โอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงชุดตอนแรกนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมบอกได้ไหมครับชุดตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่มีทางเลือกนอกจากคุณผู้ชมจะต้องใช้ชุดของที่เป็นในชุดของตัวละครหลักทั่วไปนะครับอย่างเช่นชุดเลดเดมอนนะครับยาตะการาสูนะครับมาทาสะอะไรพวกนี้นะครับชุดของทูชีเอะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ชุดพวกนี้ก็ต้องดูว่าน้ำหนักของชุดเนี่ยเราโอเคหรือเปล่านะครับมันหนักเกินไปไหมหรือถ้าสมมติไม่มีทางเลือกไม่ต้องซีเรียสนะครับแรกๆใช้อะไรก็ได้ที่เพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังอะไรเอฟเฟกต์ให้ตัวเราไปก่อนนะครับเพราะว่าแรกๆที่เราเล่นมาเลเวลมันก็จะได้น้อยอย่างนี้นะครับเช่นถ้าเป็นอาวุธของทั่วไปมันจะเขียนนี่ครับ Valiant Wanderer อย่างเงี้ยครับ Warrior of the West of the East อย่างเงี้ยก็คือลองชั่งน้ำหนักดูว่าชุดแรกๆที่เป็นชุดของเจ้าของเนี่ยมีประโยชน์กับเราไหมเราเล่นสายนั้นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้เรานับเป็นชุดใหม่นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ของโคโรคุเนี่ยเราใช้ไหมคุซาริกามะเนี่ยของกินทาโร่เนี่ยเราใช้ไหมก็คือเป็นขวานนะครับเราต้องเล่นสายชุดเกาะหนักเลยเราต้องอัพสตามิน่าอัพสเตนได้เยอะนะฮะนะเราส่วนของชุดของฮันโซเงี้ยใช้หอกหรือเปล่าล่ะมีอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาด้วยได้ใช้ไหมนะครับชั่งน้ำหนักดูนะครับถ้าสายหอกนะครับถ้าจะถ้าสายหอกจริงๆนะผมเน้นในชุดของมาทาสะเลยนะชุดของโทชิเอะนะครับเพราะว่าชุดนี้เน้นหอกจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของคิมาสาคอนนี่คือเป็นชุดเริ่มต้นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมลองดูพวกเกรสข้างล่างต่างๆนะครับเฮโรอิกเดจิ้งบูก็เป็นของคู่โรดะนางกามาสะอย่างเงี้ยนะครับเป็นชุดที่แบบมีเขาควายขึ้นมานะครับก็ลองดูว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับชุดเกาะหนักอยู่แล้วนะครับชุดนี้ชุดเดจิ้งบูเนี่ยชุดเกาะหนักเลยนะครับก็ลองดูครับ
อันนี้คือตอนแรกถ้าสมมุติว่ามีทางเลือกในการเลือกชุดนะครับถ้าไม่มีทางเลือกก็ใช้อะไรก็ได้ใช้ไปก่อนนะครับชุดนี้จะเป็นชุดของไอตัวของคนที่ใส่ชุดเสือนะครับอันนี้พอเริ่มขึ้นมาปุ๊บมันก็จะใช้พวกเทพพื้นฐานได้แล้วที่ผมเคยสอนไปในชุดด้านบนนะพวกชุดเทพพื้นฐานอะไรพวกนี้ชุดเทพเริ่มต้นนะครับจูโรจินฟูคุโรจูไดโคคุเทนอะไรพวกนี้นะครับเบนไซเต็งอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะเป็นชุดพื้นฐานนะครับแต่อันนี้เป็นชุดของตัวละครหลักนะครับไซกะไทตะยาตะกาลสุเนี่ยครับอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือทางเลือกตอนแรกนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมีทางเลือกเยอะนะครับก็พูดให้เห็นภาพไปแล้วกันนะครับว่าเราสามารถเลือกใส่ชุดได้นะครับถ้ามันไม่มีจริงก็ใส่แค่ให้เอาตัวรอดไปนะครับเพราะว่าแรกๆเดี๋ยวย้อนเล่าว่าไอ้เกมนี้มันยากมากนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคือรับรองเลยว่าต้องเอาตัวรอดเยอะนะครับต้องมีสกิลในการเล่นเยอะนึงแล้วมีความอดทนสูงมากนะครับถ้าไม่มีความอดทนสูงมันยังไงก็เลิกเล่นนะครับเพราะมันยากมากนะครับแรกๆบอสบางตัวถ้าเราไม่รู้สูตรนี่โคตรยากเลยนะครับนั่นนะครับแล้วก็จะมีชุดอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วพอมันกลายเป็นในส่วนของตั้งแต่ดีมออฟเดอะไวท์เป็นต้นไปมันก็จะเป็นอาวุธสีส้มๆนะครับเรียกว่าอีทีเรียลนะครับผมไอ้พวกนี้คือเป็นดีไวท์นะครับเป็นสีเขียวนะครับสีส้มสีม่วงเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กโซติกนะครับเอ็กโซติกจะมีข้อเสียคือค่าแฟมิลาริตี้เนี่ยมันจะไม่ถึง999นะครับมันก็จะลดหลั่นกันไปนะครับแล้วก็มันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้นะครับก็คืออาวุธเนี่ยจะถ้าเป็นเกรสไหนก็คือเป็นเกรสนั้นเลยนะครับจะเป็นสีส้มก็สีส้มเลยสีเขียวก็สีเขียวเลยนะครับไม่มีสามารถเปลี่ยนจากเขียวเป็นส้มได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับนี้โอภาคแรกนะครับที่มันสามารถเอาไปวางในอาบิสได้แล้วก็เปลี่ยนเอาเลเวลได้นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับอาวุธดาบนะครับมันจะไม่มีในส่วนของท่าบางท่าคุณผู้ชมต้องไปเก็บพวกไฮเดนสกิลนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอย่างเงี้ยโคสามเหลี่ยมเนี่ยตอนแรกท่านผู้ชมจะไม่มีเลยพูดเลยจะไม่มีต้องไปเก็บจากนากามาสะอย่างเดียวนะครับแล้วก็เห็นวงกลมเขียวๆด้านหลังนะครับให้กดสี่เหลี่ยมนะครับในที่สกิลคุณผู้ชมจะสามารถใส่เอฟเฟกต์พิเศษเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเปลี่ยนให้มันเป็นธาตุนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นพลังโจมตีเปลี่ยนให้มันเป็นขึ้นอยู่กับสแตทของท่านผู้ชมว่าคุณผู้ชมอัพอะไรนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมอัพสกิลสมมติว่าอยากได้ท่าเนี้ยเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมก็เอาสกิลไปใส่นะตรงนั้นมันก็จะแรงขึ้นกว่าปกตินะครับนั่นแหละครับเนี่ยพอชุดนะครับชุดจะมีชุดปกตินะครับพอชุดที่ปกติแล้วกลายเป็นชุดอีทีเรียลเนี่ยมันจะมีสเปเชียลเอฟเฟคข้างล่างด้วยนะครับนั่นแหละครับก็คือความหมายอันนี้คือผมแค่ให้ดูว่าอาวุธมีหลายแบบนะมีตั้งแต่แรกๆยันแบบ190กว่านะครับแล้วก็พอคุณผู้ชมเล่นไปแป๊บนึงนะครับพอตั้งแต่เริ่ม Ring of the Wild เป็นต้นไปคุณผู้ชมจะได้ชุดที่มีความสามารถในการใช้ Ethereal Grace เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าอะไรต่างๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะโหดอย่างเช่นชุดของ Ameno Uzume นะครับหรือชุดของ Susanoo ที่ผมพูดบ่อยๆนะครับมันก็คือทำให้คุณผู้ชมเนี่ยมีพลังโจมตีที่มากขึ้นนะครับหรือถ้าใครเล่นสายเวทนะครับแนะนำชุดนี้ครับซูคุโยมินะฮะก็คือเป็นชุดที่เป็นเทพนะครับซูคุโยมิเป็นเน้นเกี่ยวกับพวกพลังเวทเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครเน้นของพวกนินจาก็มาลิซี่เกรทนะฮะมาลิซี่เกรทนะครับแล้วก็หรือจะเป็นในชุดของดราก้อนนินจาก็ได้นะครับแล้วก็ชุดที่แบบว่าเน้นในส่วนของด้านพลังโจมตีก็จะมีชุดฟูซูนูชินะฮะที่เน้นพลังโจมตีเลยนะครับแต่นี่คือเล่นเป็นอีทีเรียลไปแล้วนะเป็นชุดสีส้มไปแล้วนะเนี่ยชุดที่ผมโชว์ดูก็คือชุดของอาเมโนบวกกับซูซาโนนะครับชุดเริ่มแรกก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกได้เลยเอาตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าจะให้ผมมาพูดทุกชุดนี่ก็คงคลิปมันก็คงยาวกว่านี้นะครับผมอันนี้คือการไปบ่งบอกว่าเล่นไปเถอะครับจบ5ครั้งหอมหวานมีแต่สิ่งดีๆรออยู่นะครับอดทนหน่อยละกันหรือถ้าใครแบบเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเยอะอะไรขนาดนั้นก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคครับต่อไปผมจะมาพูดถึงด่านที่ทุกคนเอามาเก็บอัพเลเวลอมาริตานะครับในการที่เล่นหนังพวกนี้อมาริตามันจะดรอปเยอะนะฮะแล้วก็เอาไว้สำหรับฟาร์มอมาริตาแล้วก็ฟาร์มเลเวลนะครับด่านแรกก็คือ Refinement of the Underworld ที่ผมเคยบอกไปนะครับก็คือด่านนี้จะมีทั้งมวยซูกิกับโกซูกิแล้วก็ลูกกระจอก3ตัวนะครับลูกกระจอก2ตัวอ่ะด่านนี้นะครับ immovable ด่านนี้วิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งกลับจากที่เราชนะทาทาริมอกเกะนะครับแล้วก็วิ่งไปที่จุดเริ่มต้นแค่นั้นครับด่านนี้นะครับ win of rune ต้องเจอเหล่าโดโจอาจารย์ทั้งหลายนะครับแล้วชนะให้ได้นะครับคุณผู้ชมจะได้ค่าอมฤตาเยอะมากในการจบครั้งหนึ่งมันจะมีสูตรให้เล่นนะครับ
เช่นพวกวางกับดักนะครับแล้วทำให้ติดสตันแล้วก็แกปเปิลเข้าไปหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือสูตรนะต่อไปก็ด่านทัสเวอร์ตี้ก็โอเคนะครับคารามิตี้เพาส์นะครับมีบอส3ตัวแอสเซดูคามิชูเทนโนจิและโอเทเกมารุนะครับด่านนี้ก็คือดรอปเยอะเหมือนกันนะครับดรอปที่เป็นอะไรที่มันดีๆหรือว่าจำนวนบอส3ตัวที่มันโหดเนี่ยเวฟออฟเทเลอร์ก็โหดนะครับมีบอสประมาณ2ตัวก็คือไอตัวของเรียวเมนซุกุนะนะครับแล้วก็ชิบะตะคาซิเอะนะที่เป็นบอสใหญ่นะครับนั้นก็เป็นพวกลูกกระจอกนะครับต่อไปนะครับด่านที่แนะนำด่านต่อไปนะครับที่เป็นก็คือในส่วนของด่านโกลเด้นแคสเทิลนะครับด่านนี้นะครับโกลเด้นแคสเทิลมีบอสทั้งหมด6หรือ7ตัวนั่นแหละครับอยู่ในด่านนี้นะครับซึ่งด่านบอสใหญ่คือเรดี้โอซาคาเบะนะครับจะแบ่งพวกบอสที่อยู่ด่านต้นๆมาทั้งหมดเลยนะครับเล่นไปเถอะครับฆ่าลูกกระจอกด้วยบวกกับพวกบอสเนี่ยได้อมฤตาลืมแน่นอนนะครับฆ่าพวกบอสเสร็จไม่เป็นไรครับได้ฆ่าอมฤตาจากการเล่นมิชชั่นอีกนะครับก็อันนี้ก็บอกไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการเล่นเอาเลเวลเนี่ยบางทีคุณผู้ชมอาจจะเล่นจากพวกสโครก็ได้นะครับสโครออฟนีโอนะครับสโครออฟเดมก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมคือสอนคนที่ยังไม่ได้มีพวกสโครนะเล่นแรกๆนะเชอร์รี่บอสซัมด่านนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าอาจจะแบบน้อยกว่าหน่อยนะครับแล้วด่านนี้แนะนำเลยครับ Against All Comer นะครับเล่นแล้วโคตรเพลินนะครับเพลินตายเพลินเลยชิบหายนะครับเพราะว่ารวมบอสเยอะมากนะครับหลายตัวผมจำไม่ได้แต่มันจะมีเฟสของมันถ้าเล่นจบปุ๊บแล้วพอไปเซฟนะครับจะไม่ต้องเล่นซ้ำนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไปมันมีประมาณโอ้โหเกือบ20เฟสครับไม่ค่อยๆเล่นไปนะครับโอเคผมจะมาสอนในส่วนของ Divine Light ต่อนะครับรู้จักเห็นมั้ยครับ Divine Light เวลาเราจะ Make Offering เห็น904มั้ยครับ904นี่คือเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเอาไปแลกกับโคดามะนะครับทำให้เราเวลาอมฤตในส่วนของอีลิเซอร์เราหมดในส่วนของสต็อกเรานะครับมันจะเอา Divine Light เนี่ยไปแลกอัตโนมัตินะครับซื้ออัตโนมัติเลยดูที่ท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาใหม่นะครับก็คือ Divine Light เนี่ยจะเต็มที่999นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ Divine Light ดรอปจริงๆดรอปจากในด่านของชูเทนโดจินะครับ Museum of Evil นะครับจะดรอปอยู่ตรงหน้ารูปปั้นมังกรนะครับจะดรอปทุกด่านนะครับทุกครั้งที่เราไปเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเบสซิ่งนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยถ้าเลือกฮันเตอร์นะครับเอาไว้เก็บสกิลนะครับฮิลเลอร์เอาไว้ใส่อีลิเซอร์ให้มันดรอปได้เยอะนะครับซามูไรก็พวกยามาบุชิก็คือพวกดรอปโซคอร์นะครับซามูไรก็คือดรอปพวกอาวุธดรอปพวกของไอเทมนะครับโอราเคิลก็คือดรอปพวกอมฤตานะครับเลือกได้เลยว่าอยากใช้อะไรแต่ว่ามีข้อแนะนำนะครับต้องหาโคดามะให้เจอนะจ๊ะนั่นถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้คือส่วนของเลดี้จูสที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับก็เลือกเอาเลยตามความเหมาะสมนะครับเนี่ยผมอัพไปแค่นั้นนะครับมันจะเต็มที่35นะครับแคปาซิตี้ให้เลือกใช้ในสิ่งที่เราจำเป็นนะครับโซนออฟเพนนั้นผมก็สอนไปแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มนะครับโซนออฟเพนนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามันเป็นสีเขียวเนี่ยมันไม่มีเกรสถูกไหมครับคุณผู้ชมสามารถเอาพวกนี้เอาไปใส่ในตัวของโซนออฟเพนนั้นได้แล้วเอาบวกเข้าไปเท่าไหร่นะครับเพนนั้นโซนเนี่ยใส่ไปปุ๊บสมมุติถ้าบวก1เล่นดีว่านี่โอไปเรื่อยพอมันเต็มปุ๊บแล้วออกมานะครับอุปกรณ์อันนี้จะกลายเป็นสีส้มนะครับเป็นอีทีเรียลและกลายเป็นเกรสที่สามารถใช้ข้างล่างได้มันเลยเอาไปทำให้เป็นชุดที่ชุดครบชุดครบเซตได้นะครับนั่นแหละก็คือความหมายของ Stone of Penance ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกับ Guardian Spirit เกือบทั้งหมดเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีแค่มาป่าไฟนะครับมาคามินะครับอเมโนมิโตรินะครับท่าสายฟ้านะครับแล้วก็ตัวของคาเกะวานิที่เป็นฉลามน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแรกๆเลยแล้วกันนะครับว่าทำไมถ้ามี3ตัวนี้เราควรจะใช้อะไรนะครับพูดเลยว่ามาคามิเนี่ยในส่วนของแอดจูนลิมิตเนี่ยน้อยสุดนะครับควรเลือกดีๆนะครับเพราะว่ามันน้อยมากแล้วก็มาดูสกิลนะครับผมจะอธิบายทุกตัวเลยนะครับเป็นหัวข้อของคาเดนสปิริตแอนิมาโบนัสการ์ดก็คือถ้าเราตั้งการ์ดแล้วศัตรูโจมตีมาแล้วกันสำเร็จนะครับแอนิมาก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับมีลี่แอทแทคคีคอนซัมชันนี่คือการตีสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยคีมันจะลดลง 10% นะครับไฟเดอร์โมดามีก็คือการตีครั้งสุดท้ายนะครับจะบวก 12.5% ไฟเออร์รีสิสแตนต์ก็คือการที่เรากันธาตุไฟเพิ่มขึ้น 12% นะครับเหมือนว่าถ้าเราโดนไฟเผาครับเต็มตัวเราจะลดไฟมันจะหายไปไวนะครับโยคายอิบิลิตี้ดาเมจอ๋อคือเราโจมตีใส่โยคายโดยใช้พวกสกิลแล้วพวกเนี้ยมันจะเพิ่มแรงขึ้นนะครับโอเคนะนี่ส่วนของมาคามินะเอามาดูนะอาเมโนมิโตริแอดจูนลิมิตประมาณ21เห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมา1ไงแต่พวกเนี้ย3ตัวเนี้ยต่างกันที่ท่าเบิร์ดเคาน์เตอร์ของ
ร่างโยคายนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ Anima Chart Bonus Cumulative ได้ไหม Cumulative หมายความว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้ไปเซฟนะครับ Anima จะได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันจะได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่ถ้าคุณผู้ชมไม่ไปศาลเจ้านะครับถ้าไปศาลเจ้าปุ๊บมันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับโอเคดูคาเกะวันนี้นะครับแอดจูลิมิตมากสุดเลยกับเพื่อนคือ24นะครับเป็นธาตุแฟนทอมก็ต้องบอกเลยว่ามีค่อนข้างดีนะอ่ะแล้วก็มีสกิลของเทนนาซิตี้เทนนาซิตี้หมายว่าถ้าท่านผู้ชมกำลังจะตายสมมติว่ามันจะกลายเป็น0เนี่ยคุณผู้ชมจะแปลงร่างอัตโนมัติเป็นโยคายนะครับถ้าหลอดอมิตาเต็มนะครับเข้าใจความหมายไหมก็คือมันจะไม่ให้ตายนะครับโอเคงั้นแต่เรามาอยู่ในส่วนของต่อไปนะครับในส่วนของมาซารุนะฮะมาซารุเนี่ยคือได้มาตอนโทกิชิโร่นะครับดูครับอินคีแอทแทคถ้าได้ละอมิตานะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้แม่โบนัสคิวเนทีฟก็คือไม่ได้เซฟนะครับออโต้เกฟรีคอเวอรี่คือตายแล้วบางทีสัตว์ในตำนานจะกลับมาหาเรานะครับผมต่อไปในส่วนของชิโรฮามินะครับก็คือเป็นในส่วนของได้ของไซโตโดซันมาดูพวกอิมบูพอยชันนะครับแล้วก็พอยชันเอ็มเอ็กคูมูเลตเอนมี่คือตีกับพวกธาตุพิษนะครับใช้สกิลแล้วก็จะติดธาตุพิษหมดนะครับแล้วก็ไลท์เดนเวลาซ่าฆ่าตัวได้พลังชีวิตก็จะเพิ่ม50นะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยถ้าเราใช้ธาตุสกิลอะไรของโยคายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มธาตุพิษเข้าไปข้างในนะครับโลคุเกโซเนี่ยคือของยูชิโมโตะนะครับหลักๆก็คือเพิ่มทอสเน็ตเนี่ย20ทอสเน็ตมีไว้ทำอะไรครับทอสเน็ตมีไว้ใช้สำหรับเวลาคุณผู้ชมใช้คีบ่อยๆใช้คีซ้อนกันเนี่ยทอสเน็ตจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณผู้ชมไม่สามารถใช้คีซ้อนกันได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับนี่ก็ส่วนของโลคุเกโซนะครับโอคุริอินุเนี่ยก็คืออมิตาเกตเชนเกตชาร์ตนะครับ 10% นะแล้วก็โจมตีศัตรูนะครับถ้าศัตรูยังไม่โดนพลังชีวิตลดเนี่ยก็ประมาณบวกแอทแทคประมาณ 10% นะครับอุซูระฮิโชเนี่ยก็คือเกี่ยวกับพวกธาตุน้ำเลยนะครับไลซิโคโปลีพิลิฟิเคชันคือการที่เราชำระล้างโยคายลีนนะฮะเราจะได้ไลซิโคโปลีเพิ่มนะครับยาโอนามิฮิเนะเนี่ยก็คือถ้าเราจะตายเนี่ยพลังชีวิตมันจะเพิ่มอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าใช้พลังธาตุน้ำตีเนี่ยพลังชีวิตก็จะเพิ่มนะครับป้องกันธาตุน้ำเพิ่ม 20% นะครับอานิมาโบนัสก็คือถ้าคุณผู้ชมตีศัตรูแล้วศัตรูติดธาตุน้ำนะครับไอ้อนิม่ามันจะเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากพร้อมเป็น A เลยนะครับผมโอเคไหมอนิม่าชาร์จโบนัสก็เหมือนกันคีมูเลทีฟนาเบียดเหมือนกันนะครับเก๋เนาะต่อไปชินโรคุนะฮะชินโรคุนี่เป็นของทาราคาซึนะครับเน้นที่ไลท์เดนสตองแอทแทคนะครับไลท์เทนนิ่งดาเมจเพิ่มนะครับตีศัตรูที่ติดธาตุไฟฟ้านะครับก็คือได้อนิม่าเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่มีพลังชีวิตแล้วพลังชีวิตไม่ลดนะครับก็ค่าอันนี้มากก็จะเพิ่มนะครับอันนี้คือฮิโยคุโชครับของนางกามะของนางกามะสะนะครับอันนี้ก็จะมีท่าในส่วนของเมดิซีนเบิร์ดก็คือเวลาเราเพิ่มนะครับเมดิซีนเนี่ยทำให้เพิ่มพลังให้กับเราแล้วส่วนของเพื่อนเราด้วยที่เราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฮิโยคุโชก็จะเน้นคินะคิบวก80เลยนะครับคิรีคอบูรีโบนัสด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับฮิโยคุโชคือเน้นพลังชีวิตเลยนะแล้วก็เวลาจะตายก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้คือฮิโยบิชินนะครับเอนิม่าโบนัสคือถ้าตั้งการ์ดเสร็จเอนิม่าก็จะเพิ่มนะครับดาเมจโบนัสถ้ามีอมิตานิเกตเยอะพลังโจมตีก็จะเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีถ้าเป็นโยคายธาตุบูสต์นะครับแล้วก็ถ้าสตองแอทแทคปุ๊บทำให้เราหลุดจากพวกธาตุอะไรพวกนี้ได้เร็วขึ้นนะครับดิสเปลอะไลเมนต์นะครับเนี่ยใช้พวกสตองแอทแทคเนี่ยพวกอะไรที่มันเป็นพวกอะไรเนกาทีฟเนี่ยมันจะหายไปเรื่อยนะครับโอเคอิโตคุรินะครับเอาไว้เก็บพวกสกิลนะครับก็บวกลักนะครับแล้วก็ถ้าใช้พวกสกิลอะไรพวกนี้กับโยคายเนี่ยมันจะติดธาตุพวกภาษาดิสิตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไนเทลนะครับอันนี้เน้นธาตุไฟเลยนะครับเน้นธาตุไฟเลยนะครับไนเทลก็คืออะไรเกี่ยวกับธาตุไฟครับรักไฟเออร์รีสิสแตนซ์อะไรพวกนี้นะครับการธาตุไฟนะครับเพิ่มพลังโชคดีแต่ถ้าเป็นอยู่ในร่างโยคายนะอันนี้แอดลาสแบแล้วก็ท่าไหนที่เราอัพไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสกิลให้นะครับแล้วก็อันนี้คือถ้าเราแกปเปิลได้พลังชีวิตจะเพิ่ม200นะครับ Faster Win Recovery คือการที่เราคิดเราหมดครับตอนที่เราเหนื่อยอ่ะมันจะเร็วขึ้นนะครับทำให้เราหายเหนื่อยเร็วขึ้นนี่คือเกนบุกนะครับเกนบุกเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันสูงสุดในเกมนะครับ Star Ward Omnimagic ก็คือป้องกันไม่ให้เราเวลาเราโดนพวกเวทหรืออะไรเงี้ยสมมติมันจะซ้อนกันอย่างเช่นเราโดนไฟฟ้าแล้วเราจะต้องเราสำหรับมันใช้ไฟอีกเงี้ยมันจะไม่ซ้อนกันนะครับมันก็จะหายไปนะครับ
พลังโจมพลังป้องกันพลังป้องพลังโจมตีที่โดนมาลดลง 5% นะครับพลังโจมตีจากธาตุลดลงอีก 15% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อนิมาโบนัสเนี่ยออนเมเมจิกฮิตก็คือคุณผู้ชมใช้เวทไฟปึ๊บปึ๊บแอนิมาจะเพิ่มปึ้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 มคำให้คุณผู้ชมสามารถใช้โซคอวนได้นะครับใช้โซคอวนไปเรื่อยๆได้โอเคไหมครับเข้าใจไหมครับแล้วเกนบูเป็นตัวที่มีพลังป้องกันสูงสุดในเกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แอนิมาโบนัสเลนฮิตก็คือใช้ธนูนะครับใช้ธนูแอนิมาก็จะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับก็มีคนใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็ถ้าใช้เกนบูในการโจมตีนะครับเกนบูเนี่ยมันจะทำปล่อยเป็นน้ำออกมาแล้วศัตรูมันจะกระเด้งไปบนฟ้านะครับคุณผู้ชมว่าหาสามารถใช้ท่าที่สามารถตีบนฟ้าก็ได้นะครับยาตากระสุนะครับเน้นธาตุไฟเลยนะครับเลนแอตแทกบวก50นะครับก็คือพวกธนูไฟนะครับมีที่ดาเมจถ้าเจอกับศัตรูที่ติดไฟก็บวก 15% นะครับแอนทัชแอมโมแอมโมก็คือพวกกระสุนนะครับพวกลูกดอกอะไรพวกนี้นะครับแอนิมาชาร์โบนัสคิวในทีดาเมจก็คือโจมตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เพิ่มเองนะครับอีโนซาซาโอเป็นของคาซูฮิเอะนะครับก็เน้นส่วนของชาร์จแอตแทกบูสต์นะครับพวกแบบขวานเนี่ยมันจะชาร์จนะขวานแล้วก็ในส่วนของดีเฟนซ์โบนัสอมิตาเกะก็คือถ้าอมิตาเยอะพลังป้องกันก็เพิ่มนะครับเทนเก็นคุจากุเนี่ยท่าหัวก็คือสแตนเบทอมิตาโบนัสก็คือได้รับอะไรมาบวกแอตแทกบวกพลังป้องกันบวกคิกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ท่าได้นานขึ้นนะครับอาวุธที่เป็นท่าที่ศัตรูติดนะครับแล้วก็แอนิมาโบนัสก็คือในส่วนของบางทีใช้อาวุธธาตุเนี่ยแอนิมาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้ยิงธนูยิงปืนเนี่ยแอนิมาก็จะเพิ่มขึ้นเร็วนะครับเนโกมาตะเน้นกับธาตุทนที่ใช้เป็นพวกยิงจาเลยนะครับ throwing weapon damage พวกคุ้นในอะไรพวกนี้นะครับพวกดาวกระจายทั้งหลายใช้เลยนะครับ extend burst counter failure ก็คือการ burst counter แล้วแบบ อยู่ในร่างของ furrow ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็โยคาย ability ถ้าสมมติว่าใช้พวกโซคอร์ได้เป็นธาตุ furrow ก็จะแรงขึ้น 20% นะครับแล้วก็อนิมาชาร์โบนัสเหมือนเดิมครับคิวมูลาทีฟนะครับดาเมจเหมือนกันตีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยดูไหมครับอนิมาโบนัสนินจัสึฮิตก็คือเราคว้างคุ้นในไปอนิมาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้เหมาะกับท่านนินจาสุดๆนะครับฮาคุตะคุเหมาะกับสำหรับตัวที่โจมตีพวกท่าสายฟ้าอะไรพวกนี้ครับเราจะได้ไลฟ์เดนออกมานะครับแล้วก็โซคอร์ดอปเลดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าใช้พวกอิลิเซอร์ไม่ใช่ใช้เมดิซีนเหมือนพวกเพิ่มพลังโจมตีนะมันก็จะเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับแล้วก็นี้นะครับเมดิซีนถ้าใช้ปุ๊บมันจะเพิ่มพลังแอตแทคนะครับก็เหมือนว่าเพิ่มพลังอะไรเงี้ยนะครับของอิซานากามิแต่ไลท์ในบวก250เห็นไหมครับแล้วก็ดรอปพวกชุดชาอะไรพวกเนี้ยนะครับยูเมฮามินี่ก็ดีนะครับถ้าสมมติว่าได้รับอมนิตานะครับจะทำให้คิรีโคเบอรี่แบบได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเซนโยคายชิปก็คือทำให้เราอยู่ในร่างโยคายได้นานขึ้นนะครับยิงธนูอะไรมากก็จะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับมีรีคิดดาเมจบวก 20% ในพวก R1O ทั้งหลายนะครับโซชายนะครับโซชายเป็นของวิลเลียมนะครับก็อาจจะไม่เน้นหมดนะครับมาต่อไปครับซูซากุนกไฟนะครับตัวนี้ก็คือจะเพิ่มอันนี้คืออามาบีนะอามาบีก็คือไอ้แม่โบนัสเลนฮิตก็คือใช้พวกโจมตีด้วยธนูอันนี้คือเน้นเลยใช้ medicine efficiency critical บวก 50% อะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าเรากินพวก elixir เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราเพิ่มพลังชีวิตมากโขเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าจุดสกู๊ก็คือถ้าตีธาตุไฟปุ๊บพลังชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ศัตรูที่ติดไฟอยู่เราจะตีจะเพิ่ม 15% นะครับลดการโจมตีจากโยคายลงด้วยส่วนบาคูนะครับบาคูนี่เป็นตัวที่มีไอจูนลิมิตเยอะมากนะครับกับตัวของโซฮายะนะครับเยอะมากก็อันนี้คือจะเหมาะกับคนที่เล่นสายคอร์รัปชันหรือนะคอร์รัปเต็ดนะครับคอร์รัปเต็ดแอคคิวมูเลตเอนิมี่ 8% นะครับแล้วก็มีดีดาเมจ BS คอร์รัปเต็ดเอนิมี่ก็คือโจมตีศัตรูที่ติดท่าคอร์รัปชันนะครับบวก 10% อีกถ้ากระบอก 18% แล้วนะครับไอมาโบนัสการ์ดคือต้องป้องกันนะครับป้องกันสำเร็จก็คือได้อานิมามานะครับอานิมาใช้บวก 10% นะครับก็คือมันจะค่อยๆเพิ่มตลอดนะครับนั่นแหละคือข้อดีของบาคุเลยนะฮะพลังโจมตีก็ถ้าเลือกดีๆก็แรงด้วยนะครับบาคูนี่คือเป็นของโอตะเกมารุนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยแหละเพราะมันไอ้ตูนลิมิตมันเยอะมันสามารถใส่ตัวคนโหดได้เยอะนะครับอันนี้ก็โซฮายะนะครับพลังโจมตีสูงเหมือนกันครับในเกมก็จะมีที่หลักๆนะครับก็จะ Elemental Damage Taken เนี่ยลดลง 10% นะครับอานิมาเหมือนกันนะครับนูริฟายเนี่ยคือเหมือนบางทีถ้าผู้ชมติดหลายธาตุพร้อมกันเนี่ยมันจะช่วยทำให้ลดลงนะครับแบบเราจะไม่ค่อยติดธาตุเยอะเกินนะถ้าอยู่ในส่วนของโซฮายะนะครับ
นะครับ give you immunity against special negative status effect นะครับมันจะช่วยลดออกไปนะครับผมจานนเมโชนะครับจานนเมโชต่อไปจะเป็นของของยูชิสุกุนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของ counter yokai tactic นะฮะก็คือนั่นแหละตามนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือหลักๆก็จะมีพวกคิริโคบุรีนะครับดอชคิก็คือการวิ่งกิ้งหลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับดาเมจโบนัสเฮลเราก็คือถ้าเราโจมตีแล้วพลังชีวิตเราหายไปด้วยนะครับพลังโจมตีเราจะเพิ่มจากพลังชีวิตที่เราหายไปนะครับมันก็จะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นโฮโอเน้นเลยครับคาร์มิ่งบีทเวลาอยู่เฉยๆนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้โฮโอได้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องใช้อิลิเซอร์ในการเพิ่มพลังชีวิตมันจะเพิ่มเองครับคาร์ละ500แป๊บนึงก็เต็มแล้วนะครับเหมาะสำหรับในการเล่นด่านทั่วไปมากนะครับถ้าเล่นจบแป๊บนึงรบกวนนะครับใช้เลยนะครับโฮโอในการเล่นตะลุยด่านทั่วไปนะครับคุณผู้ชมจะประหยัดอินดิเซอร์ได้เยอะมากนะครับใช้ในส่วนของโฮโอนะครับอันนี้ก็คือโอเนี่ยจะคือเน้นเป็นพวกของไลซิโคฟอรี่แอมเมตาไอซอปชันนะครับบทที่3ที่30อะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยโหดนะครับคู่ชนนะฮะฟ็อกคู่ชนนะครับเน้นธาตุเลยนะครับเอลิเมนทัลดาเมจเอลิเมนทัลเวพอนดาเมจแอนิมาโบนัสเห็นไหมครับออนเยเมจิกฮิตใช้พลังเวทเข้าไปแอนิมาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับโยคายอะบิลิตี้ดาเมจก็คือดีอ่ะดีเลยนะฮะอันนี้คือบูดากอนของดาเตะมาซามูเนะนะฮะอันนี้ก็คือโฮเนี่ยเป็นรักมากกว่าอิโตคูริอีกก็แนะนำโฮตัวนี้นะครับอิมบูพิลิตี้สตองแอทแทกบท15นะครับไฮแอทแทกดาเมจเพิ่มอีกก็โอเคเลยสำหรับพวกที่ใช้ตีแรงแล้วนะครับคุลมะเทนกุนะฮะก็คือถ้าดีๆก็คือจะมีในส่วนของคีรีคอเวอรี่นะครับแอนิมาโบนัสแอคทีฟสกิลนะครับคือถ้าโจมตีกับพวกธาตุติดพวกพิลิตี้จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะครับแอคทีฟสกิลคีคอนซัมชันเนี่ยคือใช้พวก L1 สามเหลี่ยมอันเสนอลดลง 10% ด้วยนะครับมิซูจิเนี่ยมิซูจิก็คือเน้นเกี่ยวกับพวกเน้นตีธาตุน้ำเลยนะครับแล้วก็ถ้าไล่พลังเอาที่ตามมาจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับเกียวคุโตะนะครับอันทัสอิลิเซอร์คือใช้อิลิเซอร์เราจะใช้แบบมันจะลดลงน้อยนะครับผมหมายว่ามันเราใช้น้อยลงนะครับแล้วก็ใช้อิลิเซอร์เพิ่มขึ้นก็ 10% เลยนะครับอันนี้ก็โซชายนะครับก็คือโซชายจะเน้นในพวกแอนิมาโบนัสเลนฮิตแอนิมาโบนัสแอมิตาแอสซอปชันนั่นคือได้อมิตามาอย่างไรหรือว่าใช้ธนูเนี่ยค่าอนิมาจะเพิ่มขึ้นเราก็ใช้โซคอได้ดีขึ้นนะครับอมิตาเกียร์ชาร์จบวก 15% ก็คือมันจะทำให้อมิตาเราเต็มไวขึ้นไวขึ้นนะครับอมิตาเกตชาร์จก็คือเหมือนบางทีมันจะเป็นพวกแถบที่เราได้อมิตามาหรือว่าเป็นแถบที่อยู่ข้างบนของตัวของเนี่ยเราอะนะครับตัวของสัตว์ในตำนานเราอะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคต่อไปนะครับมาพูดถึงโซคอหลักๆที่เขาเด่นๆที่เขาใช้กันครับตัวแรกนี่คืออีปงนาตระคือต้องใช้เลยนะครับท่านผู้ชมมันตีคอสเนี่ยมันคือมันตีปุ๊บทำให้ศัตรูเนี่ยทำให้อนิมาลดลงไวมากหรือคิดลดมากนะครับตัวต่อไปก็คือโกสุกิลดคิของศัตรูไวมากนะครับทำให้ศัตรูเป็นแบบว่าพวกวินเนมี่คือคีเป็นศูนย์อ่ะมันก็จะล้มลงมันก็จะแบบอะไรเงี้ยเราก็สามารถแกปเปิลได้หรือใช้ท่าพิเศษอะไรเงี้ยได้นะครับก็ฝากไปอีปงดาตระกับโกสุกิเดี๋ยวผมทำสารบัญไว้ข้างล่างให้นะครับต่อไปนะครับตัวที่3ก็คือในส่วนของเอ็นกินะครับเอ็นกิเนี่ยจะเป็นในตัวของท่าที่โจมตีระยะไกลนะครับหรือว่าเหมือนแบบบางท่าสมมติเราชาวโจมตีระยะไกลเราไม่เจอเราหาศัตรูยากเนี่ยใช้กับเอ็นกิได้เลยนะครับต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือนูเลออนนะนะครับนูเลออนนะเนี่ยเป็นน้องงูนะฮะจะสามารถสตาร์ฟแบบว่าให้มันอยู่นิ่งๆติดท่าภายให้ผู้ชมแกปเปิลได้นะครับก็จะดีเลยแหละสำหรับผู้ชมที่ต้องการที่จะแบบใช้พวกไลท์ควิกดออะไรพวกนี้นะครับผมต่อไปครับตัวที่4ครับยาสึโนคามินะครับเป็นธาตุพิษเลยนะครับก็คือตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ธาตุพิษนะครับแล้วก็เวลาที่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยทำให้คิดของศัตรูลดลงเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็วันไอโอนินะก็จะหมุนๆนี่ฮะก็ลดศัตรูดีเหมือนกันกามากิเรจิอะไรเงี้ยครับสเกตันบอลิเออร์เนี่ยให้เน้นดูข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นสกิลหลักของโซคอนี้นะครับก็คือออโต้เกฟรีคอเบอรี่ก็คือถ้าเราตายไปเนี่ยมันจะเอาสัตว์ในตำนานเรากลับมาให้นะครับกามาคิเรจิก็คือใครที่ใช้พวกโรสแตนเนี่ยควิกแอทแทกเนี่ยทำให้พลังโจมตีเนี่ยแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นส่งออกไป2ตัวเป็นเคียวไปก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับโคโลกาดนี่เหมาะสำหรับคนที่ใช้อาวุธธาตุไฟเลยนะครับก็จะดีเหมือนกันนะครับต่อไปครับทาชาริมอกเกะทาชาริมอกเกะจะดีกับคนที่เขาเป็นชุดอิซานากินะครับมันจะทำให้เกิดเป็นวงของโยคายลีมนะครับแล้วเราก็แค่ชำระล้างนะครับคุณผู้ชมก็จะได้สามารถได้สกิลเบรซิ่งของอิซานากิขึ้นมานะครับเป็น3อันนะครับเป็นรูปมังงะธรรมะขึ้นมานะครับก็ดีนะครับของส่วนของโมเกะนะครับคาช่านะครับคาช่าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะสำหรับศัตรูที่แพ้ธาตุไฟนะครับเพราะมันจะกินพื้นที่เยอะมากแล้วก็ท
ทำให้ศัตรูติดธาตุไฟเร็วมากนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเรียวเมนนะครับเรียวเมนซึบูนัสเนี่ยก็คือดูข้างบนนะครับ2อันนั้นอนิมาโบนัสเอนิมี่คอนฟิวเอเอก็คือติด2ธาตุพร้อมกันเพราะเป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟนะครับออมเมเมจิกฮิตเอเอบวกก็คือใช้เวทได้บ่อยครับคนที่ใช้เวทนะพวกชุดต่างๆซูยูโคมิเนี่ยเคยชอบใช้พวกเรียวเมนซึบูนัสนะฮะทำให้พวกอนิมาเขากลับมาไวแล้วเขาก็สามารถใช้โซคอได้ใหม่นั่นคือข้อดีของชุดนี้ครับต่อไปนะครับก็เป็นชุดของมาร์คัสวอริเออร์นะครับมาร์คัสวอริเออร์เนี่ยก็คือโซคอร์เนี่ยคือเน้นกับด้านพลังโจมตีเลยนะครับแอคทีฟสกิลดาเมจเพิ่มอนิมาชาร์จโบนัสคิวมูเลทีฟเนี่ยถ้าใช้อันนี้ปุ๊บเนี่ยและส่วนของมาร์คัสวอริเออร์บางทีมันก็ตีแรงนะครับและล่างๆนี่คือเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือดีครับเน้นพลังโจมตีเป็นหลักเลยนี้ก็เด็ดครับโอทาเกมารุศัตรูที่มีลักษณะเยอะกับศัตรูที่ตัวใหญ่จะโดนเต็มๆแล้วพลังชีวิตจะลดเยอะมากนะครับก็เน้นอนิมาเป็นหลักด้วยนะครับของชุดโอโตเกียมารุนะครับดีอ่ะศัตรูตัวใหญ่อ่ะโดนเข้าไปก็ร้องนะครับถ้าสมมติว่าใครเน้นอะไรพวกนี้นะครับสแกนบัตนี่แล้วแต่คนใช้นะครับมันก็จะกิ้งๆๆๆทําให้เราหลุดออกมาจากตัวของมาอยู่ที่ค่าอนิมาแล้วเราจะกดค้างก็ได้นะครับต่อไปนะครับไอ้เจ้า3ตัวนี้นะครับพวกบิโอนี้เนี่ยก็คือถ้าใช้ปุ๊บก็จะสามารถอาวุธเราบรรจกลายเป็นธาตุชั่วคราวนะครับก็คือดีเหมือนกันแหละสำหรับคนบางคนที่ใช้นะครับแล้วแต่คนนะถ้าใครอาวุธที่มันเป็นธาตุอ่ะใช้ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นธาตุให้นะครับโซคออะไรเงี้ยมันก็น้อยนะครับบาคิกานินะครับดีมากก็คือถ้าอยู่ในวงล้อมศัตรูนะครับใช้บาคิกานิมันจะยิงกวาดให้หมดเลยครับยิงกวาดข้างหน้าหมดเลยนูเปโปวิปโปคือถ้าใช้สกิลนี้มันจะไม่อยู่ในนี้นะครับคุ้มสนิทพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าคีดีโฮวีจะช้าลงดีมากสำหรับนูเปโปนะครับคนใช้เยอะมากนะครับลองไปดูแล้วกันนะครับมันจะมีสกิลเหมือนเป็นรูปดาบแล้วคนเหนื่อยๆนะครับนั่นแหละคือค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับอูมิเนโดเหมาะสำหรับทำให้ศัตรูติดทั้งธาตุน้ำและธาตุไฟฟ้าพร้อมกันนะครับก็โอเคแล้วแต่คนจะใช้นะครับต่อไปก็ไจแอนท์โทก็เหมาะสำหรับบางทีอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะเลียให้มันก็จะตวัดลิ้นให้ครับแล้วก็ในส่วนของโยมินะครับรัตนิ่งก็อดโยมิหรืออิซานามิก็จะเป็นเกี่ยวกับธาตุสายฟ้าโอโบโรคูรุมะก็คือจะปล่อยเป็นพวกค่าคอร์รัปชันออกมาให้เลยนะครับโอเคก็ถ้าตัวไหนผมไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรครับซูชิกุโมะเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดธาตุเดินช้ามากอันเดอร์เวิลด์โซนเยอร์ก็โอเคนะครับมันจะทำให้เราถ้าสมมติเป็นศัตรูที่ไม่ใช่บอสนะครับเป็นศัตรูทั่วไปหรือเป็นคนเนี่ยสามารถจับได้แล้วก็ทิมก็แรงกันนะครับถ้าจะคนถนัดกันนะครับแต่อิบูชิก็เน้นการโจมตีที่เป็นกลุ่มนะครับก็โอเคเหมือนกันแหละนะแต่พวกนี้มันจะใช้พวกอนิมาเยอะเหมือนกันครับอิซูมาเดะนะครับอิซูมาเดะนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้พวกธาตุคอร์รัปชันมากๆนะครับมันจะกลางอนาเขตไปนะครับแล้วก็ทำให้ระเบิดปุ้มซุยกินะครับซุยกิก็ดีทำให้เป็นหมุนเป็นธาตุน้ำนะครับซุยกิจะมีลักษณะท่าเดียวกับของเอ็นเอ็นละนะครับแต่เอ็นเอ็นละจะเป็นธาตุไฟนะครับผมนั่นนะครับคือของซุยกิแต่ว่ากว่าจะได้โซคอมาก็สู้กันหูดับตะไคร้เหมือนกันนะครับแม่งเก่งนะครับแต่อาวุธของซุยกิแม่งสวยมากนะครับเป็นเคียวที่มี2อันนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพวกโซคอของอยู่ในมันอยู่ในสโตว์เฮาส์ของผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับตัวของสโตว์เฮาส์นะครับมาดูโซคออ่ะที่สำคัญตัวต่อไปนะครับที่ใช้บ่อยๆก็คือเจ้าตัวที่เป็นของไนท์แมร์บิงเกอร์นะครับไนท์แมร์บิงเกอร์เนี่ยดีมากสำหรับคนเพราะคนใช้เยอะมากเพราะมันจะตินกินที่วงกว้างนะทำให้ศัตรูติด3ธาตุพร้อมกันนะครับถ้าใครที่อนิมาบนตลอดเนี่ยใช้แล้วโคตรดีเลยนะครับศัตรูจะติดธาตุคอนฟิวชั่นเดี๋ยวมากฟูกิก็เอาไว้ทำให้ศัตรูสตันนะครับยิงปืนนี่แต่ลาโบจิก็คือยิงรอบด้านในชั่วขณะกินกี่ในลักษณะเหมือนโกซูกิเลยนะครับจะวิ่งพุ่งชนเหมือนกันแล้วก็คีก็ลดลงเร็วด้วยนะครับในส่วนของกินกี่นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับกินกี่ก็โอเคครับเหมาะเลยเมซูกิเนี่ยแล้วแต่คนจะใช้นะครับจะใช้ลองลงมาเพราะมันจะโจมตีแป๊บนึงแต่ว่าก็คิดเราเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับเอเนระท่าเดียวกับซูกิเลยเห็นไหมครับก็แล้วแต่อนิมาเรานะครับเรากดค้างได้นะครับผมกดค้างได้แล้วก็ในส่วนของโยกิครับโยกิจะคล้ายของอันเดอร์เบิร์ดโซนเยอร์นะครับคือจะจับได้ก็จะทุบเลยนะครับก็ในส่วนต่อไปก็เป็นในส่วนของที่เขาใช้กันบ่อยๆอย่างเช่นนามาฮาเกะก็โอเคครับมันจะโจมตีรัวๆนะครับผมแรงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าศัตรูไม่ล้มนะครับแล้วตีกลับมาเราก็จะเสียพลังชีวิตเหมือนกันโอนิวโดเนี่ยดีตรงที่มันจะโจมตีทำให้ศัตรูติดธาตุบ่อยมากนะครับ
ทำให้ศัตรูติดธาตุไวมากของออนยูโดเนี่ยนะครับผมชูเจนดูจินะครับเน้นศัตรูวงกว้างครับติดธาตุไฟรัวๆเลยนะครับได้รับพลังอาริอามิตามาก็จะกลายเป็นในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันนะครับของชูเจนดูจินะครับแล้วก็นั่นก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นพวกโซคอที่เขาใช้กันหลักๆนะครับที่คนสำนักเขาได้ใช้กันอ่ะแต่แรกๆเดี๋ยวผมจะสรุปไปข้างล่างให้นะครับว่าโซคอแต่ละอันได้มีอะไรบ้างนะครับไอ้ที่ผมโชว์ไปบางอันผมไม่ได้พูดถึงมันก็อาจจะดีก็ได้นะครับมิซิเมะยาซึระเนี่ยคือศัตรูวงกว้างเนี่ยโคตรดีเลยนะครับมันจะพ่นไฟทุกทิศทางทำให้ศัตรูติดธาตุไฟบึ้มแล้วก็ล้มไปด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโซคอไกด์นะครับเพื่อทุกคนแบบว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงวะมันประมาณไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือเน้นพื้นฐานเลยนะเพราะทุกคนต้องเจอนะมาต่อมานะครับHidden Tea House ผมที่ผมเคยบอกว่าผมจะมาโชว์นะครับแล้วก็ผู้ชมสามารถเกี่ยวกับเรื่องชานะครับว่าจะเอายังไงนะครับอันนี้คือผมได้โดเนทไปแต่ตอนนู้นนะครับแล้วก็ให้มาไปแข่งแล้วกันเนี่ยพอมันชนะเสร็จใช่ไหมครับเราจะได้ทั้งโกลี่มานะครับที่ผมบอกอ่ะเสร็จแล้วนะครับพอได้โกลี่เสร็จเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับในส่วนของที่เราจะอยากได้พวกชุดชาอะไรพวกนี้ครับเราก็โดเนทไปแต่ผมโดเนทไปแล้วนะนี่ผมโดเนทใหม่ผมอยู่แคว้นของฮอนดะนะครับมันก็จะเอาพวกชุดของทาดาคาสึนะครับผมก็คือ มันก็คือจะเอาชุดของทาดาคาสึไปแล้วมันก็จะดูครับรีวอร์ดแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับวันนี้มันขอในส่วนของชุดของทาดาคาสึแล้วก็ชุดอาร์เมอร์ที่เป็นสีม่วงขึ้นไปนะครับอ่ะผมให้ชุดนี้เห็นไหมครับเป็นเพิ่ม2อันเลยนะครับเนี่ยพอเราโดนเนี่ยที่ปุ๊บปึ้งครับเราจะได้เป็นวิซิเตอร์อะมูเลตมาแล้วก็กอรี่รอก่อนเดี๋ยวมันจะส่งมาให้ในวันหลังนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือชุดไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ บริจาคได้นะครับผมนั่นแหละก็คือความหมายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราโดเนทไปแล้วนี่ครับมันจะสามารถแอปพลายทียูเทนซิลได้ก็คือเราสามารถมาเอาเนี่ยมันก็จะให้เรามาเป็นเซโตะนะครับอีกแล้วเราก็สามารถไปแอปพลายเพิ่มได้อีกว่าเราจะเอาอันไหนมาที่เป็นของเรานะครับผม ผมก็เน้นในส่วนของอันแรกอย่างเดียวเลยก็คือเน้นความโชคดีนะครับผมเน้นหลักเลยนั่นแหละอันนี้คือที่ผู้คนสามารถว่าเรื่องชาหายังไงนะครับก็คือไปโดเนทให้เรียบร้อยในส่วนของโดโจนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเล่นตามความเหมาะสมเพื่อที่จะเอาไปอัพสกิลนะครับแล้วก็บางมิชชั่นเนี่ยต้องเล่นเพื่อที่จะไปอัพสกิลวันสกิลเพื่อให้มันปลดล็อกในโหมดของตารางสกิลนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับฝึกฝนนะครับพวกท่าต่างๆหรืออะไรพวกนี้นะครับผมต่อไปเรื่องสุดท้ายประจำวันนี้นะครับจะไปในเรื่องของสโครนะครับโดยที่สโครเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด5แบบนะครับสโครเนี่ยจะมีทั้งหมด5แบบก็คือ1ก็คือ Demon Palette Picture Scroll นะครับ2ก็คือ Scroll of Demon นะครับ Scroll of the White นะครับ Scroll of the Neo นะครับแล้วก็ Scroll of the Dream นะครับแต่ผมยังไม่มี Scroll of the Dream เพราะว่าผมยังเล่นไม่ถึงนะครับสูงสุดตอนนี้คือ Scroll of Neo นะครับที่เป็นสีเทาๆเนี่ยบางทีมันพวกพลังโจมตีอะไรพวกนี้มันจะแรงขึ้นครับเราต้องไปเล่นก่อนถึงจะปลดล็อกเข้ามามันก็จะมีพวกสกิลต่างๆเช่นอันติเมทต่างๆนะครับมิสติกไดแอดนะครับได้มาเนี่ยเราก็ต้องชนะไอ้ศัตรูที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ความสำเร็จความพิเศษก็คือมันจะเพิ่มพลังแอตแทกให้กับชุดเกาะนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะครับสเปเชียลรูเนี่ยก็คือบางทีมันอาจจะดรอปอะไรที่เป็นแบบเงื่อนไขตามนั้นออกมาให้เราได้มากขึ้นเป็นชุดดีหรือว่าเป็นชุดดีไวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับก็คือในส่วนของทั้งหมดนะครับเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมที่ผมทูทอเรียลให้แล้วแล้วก็จนถึงแบบล่าสุดเลยนะครับหวังว่านี่จะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับโอเคเพราะยังไงเดี๋ยววันนี้มาที่ Channel ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมหัวข้อทั้งหมดไม่ได้ให้ฟังทั้งหมดนะครับให้เลือกฟังนะครับแล้วแต่เพราะว่าคลิปยาวเพราะผมเน้นทุกอย่างมารวมกันในคลิปเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะเน้นกับที่ที่ท่านผู้ชมขอมาคือพวก active skill ต่างๆที่เป็นทริคอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผมกำลังคิดว่ามันจะนำเสนอยังไงดีให้มันดูน่าสนใจแล้วก็นำเสนอยังไงดีเพื่อให้มันแบบว่าคุณผู้ชมได้เข้าใจภาพอะไรเงี้ยก็ยังไงวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมทักทายกันด้วยละกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่เดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทำออกมาแล้วกันนะครับก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม